พลังประชารัฐเนี่ยโดยคนรับผิดชอบภาคกลางก็คือนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวง DES โอ้โหนี่จมูกไวทำงานว่องไวมากพอรู้ว่าปทุมธานีเพื่อไทยมีปัญหานะคนที่เป็นกำลังสำคัญเนี่ยนะครับไม่ได้ลงแล้วลูกทีมก็ไม่ได้ลงเลยเนี่ยคุณชัยวุฒไปหาเลยมาเลยเหรอคะไปคว้าไปคุยนี่จับถ่ายรูปเลยนะนี่อันนี้นะครับคุณเสวกประเสริฐสุขนะคุณเสวกประเสริฐสุขเนี่ยนะครับก็เป็นนักการเมืองที่พูดง่ายๆว่านายพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยไปได้ทุกอำเภอจะเป็นอดีตรองนายกอบจปทุมธานีรองนายกอบจทีมคุณคำลนวิทย์นี่แหละนะครับแล้วก็ฐานสำคัญเนี่ยเคยเป็นนายกเทศบาลเชียงรากนะตำบลเชียงรากเนี่ยนะครับเขาชื่อพี่ใหญ่นะก็จะเป็นคนเสื้อแดงก็ยอมรับนะครับนปช.ก็ยอมรับอะไรต่างๆประเด็นก็คือว่าพี่ใหญ่เนี่ยนะครับพี่ใหญ่หรือคุณเสวกเนี่ยนะครับชื่อเสียงเกลือกลายมากถึงหูพลเอกประวิตรวงสุวรรณเลยนะนะครับถึงขนาดพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเคยออกปากครั้งหนึ่งว่าคนนี้ใช่ไหมที่ล้มช้างเมืองปทุมคือพี่ใหญ่เนี่ยเคยไปพบพลเอกประวิตรและพลเอกประวิตรเนี่ยจำได้และบอกว่าคนนี้ใช่ไหมจำได้คนที่ล้มช้างเมืองปทุมหมายถึงว่านายกอบจปทุมคนเดิมและเป็นมาหลายสมัยเป็นแบบผูกขาดคือคุณชาญพวงเพชรนายกใหญ่เนี่ยหรือคุณเสวกเนี่ยเป็นกุญสือสำคัญให้กับคุณคำลนวิทย์ทูปกระจ่างเป็นคนแนะนำคุณคำลนวิทย์ว่าอย่าไปนัดลงในนามพรรคต้องลงอิสระแล้วก็ระดมสรรพกำลังเนี่ยช่วยคุณคำนวณวิทย์หาเสียงล้มคุณชาญพวงเพชรได้แบบสันนิษฐานว่าใสสะอาดเลยนะถึงขนาดรองประวิตรบอกว่าโอ้นี่คนนี้จำได้จำได้คนล้มช้างเป็นที่จับตามองเป็นที่จับตามองนะครับทีนี้พอจะเลือกตั้งใหญ่นะครับคุณเสวกหรือว่านายกใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นรองนายกอบจกับคุณคำนวณวิทย์เนี่ยเขาก็ประสงค์จะส่งลูกทีมนะคือคนใหญ่ต้องมีลูกทีมลงพรรคเพื่อไทยนะแต่คุณคำลนวิทย์เนี่ยเคลียร์ให้ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสสเก่าของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปทุมมีตอนนี้ปีนี้มี7คน7เขตนะครับปรากฏว่าสุดท้ายนะครับนายกใหญ่เนี่ยก็เลยตัดสินใจออกจากทีมคุณคำลนวิทย์ไม่ลงแล้วเพื่อไทยนะครับพาลูกทีมหอบหิ้วนะครับไปเข้าพลังประชารัฐเพราะว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยนะครับพอรู้ข่าวคราวต่างๆนี่ปุ๊บม้าด่วนเลยและนี่คุณดูป้ายนี้นะนี่พลังประชารัฐทีมงานนายกใหญ่นี่ไงแล้วก็มีภาพพี่ใหญ่หัวหน้าทีมอยู่ตรงกลางเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีทีมของพี่ใหญ่เนี่ยด็อกเตอร์ปรีชากำนันหมูคุณกฤษณาวงคำคุณนพดลรัตดาแย้มคุณวิรัตพยุงวงแล้วก็ดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงนี่คือทีมของนายกใหญ่คือคุณจำดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงได้ใช่ไหมคุณจำได้จำได้ดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงนั่นเดิมเลยเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์จำได้ไหมใช่จำได้แล้วก็มีข่าวว่าไปเป็นที่ปรึกษานายกแจ๊สนะแล้วจะขอเข้าสมัครพรรคเพื่อไทยนะใส่เสื้อแดงเลยนะครับโชคดีนะได้ยังไม่ได้ไปทำพิธีขอโทษนะนะปรากฏว่าก็ถูกกระแสต่อต้านไงนะอย่างที่บอกไปเนี่ยคือตอนแรกเลยเขาขอ2คนคุณคำลนวิทย์ขอ2คนคือนายกใหญ่กับคุณเกียรติศักดิ์ส่องแสงแต่ว่าจะด้วยอะไรก็ไม่แล้วไม่รู้แหละนะลงไม่ได้แล้วก็คุณนายกใหญ่เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบทีมตัวเองนะสุดท้ายมาคุยกับพลังประชารัฐนะครับคุณชัยวุฒินี่รีบบึ่งไปเมืองปทุมเลยนะปทุมรอบนี้พลังประชารัฐหวังทั้งจังหวัดส่งยุทธโธปกรณ์นะอาวุธยุทธโธปกรณ์สรรพกำลังเต็มที่บิ๊กป้อมสั่งลุยนี่คุณชัยวุฒิไปคุมเองคุณชัยวุฒิแกดูแลภาคกลางของพลังประชารัฐใช่ไหมคุณดูมีรูปขวามือนะขวามือข้างบนนะขวามือข้างบนนี่คือคุณชัยวุฒินะคะด้านซ้ายมือนี่คือพลเอกประวิตรนะและด้านขวามือข้างบนคือคุณชัยวุฒินี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าแลนสไลด์มันไม่ง่ายแล้วนะคุณอนันทิยาไม่ง่ายมันแลนจะไม่สไลด์แล้วนะคือแลนสไลด์จะเป็นเพียงแค่แบบคำทางการตลาดอะให้มันดูแรงๆให้มันดูแบบหูน่าสนใจหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะได้ชนะแบบถล่มทลายขนาดนั้นแล้วคุณจะเห็นเขาบอกว่าคุณจะเห็นรอบนี้ที่ปทุมนะนปช.ซึ่งเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายกใหญ่เนี่ยค่ะจับมาช่วยพลังประชารัฐ